สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะเรามาปิดท้ายด้วยภาพอันน่ารักน่าประทับใจแล้วก็แซ่บมากๆนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้สวมใส่ชุดคอสเพลย์อนิเมะขบวนการแมวเหมียวซึ่งทำจากผ้าไทยสวมใส่ในงานเดินแบบในงานกาชาด2567ก็สร้างความประทับใจแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากทีเดียวเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือลีลาที่เรียกว่าเด็ดที่สุดเสียงเชียร์ดังสนั่นหวั่นไหวนะคะในงานเดินแบบผ้าไทยในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา2567ผู้ที่ใส่ชุดคอสเพลย์อนิเมะซูเปอร์แมวเหมียวสีชมพูก็คือนางสาวนิรชาบัณฑิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเรียกว่าใส่ชุดนี้ออกมาได้แบบน่ารักสมบทบาทนะคะเรียกเสียงเชียร์สะเทือนไปทั้งเวทีกองเชียร์นี่ก็ซื้อดอกไม้มามอบให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวก็เล่าบอกว่าการที่วันนี้แต่งชุดคอสเพลย์ขบวนการเหมียวเหมียวพาวเวอร์ถือเป็นการทำตามความฝันแล้วก็มีความชื่นชอบการ์ตูนเรื่องขบวนการเหมียวเหมียวพาวเวอร์เป็นพิเศษด้วยค่ะท่านรองครับวันนี้มาในชุดอะไรครับวันนี้ชุดคอสเพลย์เหมียวเหมียวพาวเวอร์โมโนมิยะเคียวโกะค่ะเป็นความฝันวัยเด็กหรือว่ายังไงครับเป็นความฝันวัยเด็กหรือว่ายังไงครับแน่นอนเราก็ฝันอยากจะแต่งคอสเพลย์ตามที่เด็กๆเขาได้แต่งย้ำอีกทีนะคะว่านี่เป็นงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา2567ที่มีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางอุไรณหนองคายประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศลเสน่ห์ภูษาศิลป์ผ้าถิ่นไทยโดยแต่งชุดบาบาซึ่งเป็นชุดประจำถิ่นจังหวัดพังงาได้ออกมาเดินแบบร่วมกับนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนกลุ่มองค์กรต่างๆร่วม50คนค่ะในส่วนของผู้เดินแบบที่เป็นผู้บริหารระดับจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแล้วก็สมาคมต่างๆก็จะแบ่งเป็น7ชุดนะคะแต่ละชุดนั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นสวยงามวิจิตรการตาสไตล์ฟินาเล่แล้วก็สไตล์อนิเมะแนวการ์ตูนญี่ปุ่นร่วมสมัยท่ามกลางประชาชนที่มาชมและเชียร์ด้วยการซื้อดอกกุหลาบมามอบให้เป็นจำนวนมากก็สร้างสีสันและความสุขสนานกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่ากิจกรรมเดินแบบการกุศลในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีให้คนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตตามอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นชุมชนและกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญในการสวมใส่ผ้าไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ของชาติสามารถสวมใส่ได้ทุกวัยและยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการรวมไปถึงประชาชนได้แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นกันในทุกๆโอกาสแล้วก็ยังเป็นการช่วยผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นถิ่นได้มีรายได้จากการตัดเย็บผ้าไทยจำหน่ายช่วยสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแน่นอนที่สุดคือต้องการผลักดันให้ชุดบาบาย่าหยาเป็นมรดกโลกต่อจากมโนราด้วยค่ะ